ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มหาเศรษฐียุ้ยนะคะอุปถร,รมรายการทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะเอาละเราไปดูกันนะคะเ,เพื่อนเพื่อนที่ติดตามหลวงตาหมานะคะฟังบรรยายธรรมสวดมนต์พร้อมกันสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิพร้อมกันทั่วโลกทุกวันเคยได้ยินคําสอนนี้จากท่านอยู่ใช่ไหมคะ มันไม่ใช่คําว่าลืมกรรมโดยตรงนะคะแต่มันหมายถึงว่าท่านให้เราเนี่ยอยู่กับบทสวดพุทธมนต์นะคะสวดมนต์บันทึกบุญโมทนาบุญแผ่บุญเพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปหลงในคลื่นทางโลกให้อยู่กับพระให้อยู่กับสิ่งดีๆนะคะอยู่กับการแผ่เมตตาสวดมนต์เนี่ยค่ะกรรมเนี่ยก็อย่าไปนึกถึงมันมากประมาณนั้นนะคะถ้าเราไม่นึกถึงมันจะมาไหมประมาณนี้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะแบบเราเป็นคนเชื่อเรื่องกรรมะเนาะกดเดียวที่เรา ตีแตกกันนะคะกฎที่เราคร่ำวอดร่รำเรียนศึกษาเชิงลึกันคือกฎแห่งกรรมแต่กฎแห่งกรรมในความหมายของพวกเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้พูดถึงการลงโทษเราไม่ได้พูดถึงการชดใช้เราไม่ได้รู้สึกกับกฎแห่งกรรมในเชิงลบแต่เรารู้สึกกับกฎแห่งกรรมว่าเป็นกฎแห่งอัจฉริยะเป็นกฎแห่งความรักและการให้โอกาสอย่างไร้ขอบเขตร,รักเราอย่างไร้เงื่อนไขเป็นกฎแห่งเมตตาคือกฎแห่งกรรมทีนี้พอตัวปรินเองเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษ ถูกปรินเป็นคนนําเสนอแนวคิดนี้ในช่องของปรินพอไปฟังคําสอนของหลวงตาที่อย่าไปนึกถึงกรรมนะคะให้เราสวดมนต์สวดมนต์ตอนแรกปรินก็มีความเอ๊ะนะคะว่าเอ๊ะยังไงเหรอแล้วเราไม่ต้องรับกรรมเหรอมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะมันเป็นกฎอะเราต้องได้รับในสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะทําด้วยความคิดคําพูดหรือการกระทําก็ตามแล้วเราก็ไปดูนะคะบรรดาผู้ปฏิบัติตนพระอาจารย์ผู้ต่างๆที่แบบ ปฏิบัติจิตเพื่อการหลุดพ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะได้รับทุกขเวทนาเป็นของตัวเองนะคะไปฟังประวัติของพระเกจินะคะของท่านใดๆก็บางท่านก็อาพาธนะคะเกือบทุกท่านอนะอาพาธคือป่วยนะคะป่วยหนักป่วยเบาแล้วแต่บางท่านก็อุบัติเหตุบางท่านก็มรณภาพในห้อง ICU บางท่านก็มรณภาพด้วยโรคต่างๆ เห็นไหมคะไม่ว่าใครก็หนีกรรมไม่พ้นทีนี้คำว่าลืมกรรมคืออะไรปรินก็ใช้ความเข้าใจแบบเท่าที่ปรินมีนะคะนิดๆหน่อยๆเท่าที่มีเนี่ยมาพิจารณาสิ่งนี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นปรินจะขอแบ่งปันให้เพื่อน,อนๆลองไปคิดต่อว่าคิดแบบเนี้ยเพื่อนๆโอเคไหมนะคะเอาไปใช้ในชีวิตได้ไหมอะเรามาดูกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาอ่านข้อความต่อนะคะขอบคุณท่านที่อุปถัมภ์รายการมาด้วย คำว่าลืมกรรมนะคะปรินมองว่าลืมกรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนได้นะคะคือลืมกรรมสําหรับปรินเนี่ยมันไม่ใช่การไม่สํานึกไม่สํานึกคือทํากรรมไปแล้วแล้วเฉยตุยแล้วแบบไม่รู้ไม่ชี้ทาเนียนนะคะทําแบบไม่รู้สิอะไรนะแบบนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าการที่เราทําอะไรไปแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราทาเนี่ยอันนี้น่ากลัว มันแปลว่าเราอยู่ในความหลงอยู่ในโมหะไม่รู้ตัวว่ากระทำความผิดไม่รู้ว่าการทำสิ่งนี้ยมันผิดคำว่าผิดมันไม่ใช่ผิดถูกนะคะแต่มันหมายถึงมันจะสะท้อนเป็นพลังงานที่ไม่ดีต่อผู้อื่นแล้วสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่เราถ้าเราไม่สํานึกคือเราไม่รู้ ไม่มองว่ามันจะเป็นกระบวนการแบบนี้แปลว่าเราเนี่ยเหมือนคำพระนั่นแหละที่เขาบอกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบวัวเห็นผิดเป็นชอบถูกไหมคะดังนั้นกรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคนที่จะเข้าใจแล้วไม่สำนึกปรินเลยนึกย้อนผูกเรื่องกลับไปนะคะถึงบทสวดแห่งจิตวิญญาณถ้าเพื่อนๆอ,อยู่กับปรินมาหลายปีก็จะทันนะคะเรื่องของบทสวดจิตวิญญาณในบทของการให้อภัยตัวเองเออปรินลงบทสวด ในในซีดีสมัยก่อนเราใช้ซีดีคิดดูว่านานขนาดไหนนะ,ะบทสวดให้อภัยตัวเองปลดล็อกจิตวิญญาณให้ไปต่อได้อย่างทรงพลังการให้อภัยตัวเองก็คือการรู้ว่าเราเคยทำอะไรผิดพลาดมาใช่ไหมคะเคยทำผิดพลาด อย่างตัวปรินเองเนี่ยพูดบ่อยเราเป็นคนไม่ปิดบังนะคะเราทําผิดศีลทุกข้อเราเคยเห็นผิดเราเคยกระทําเรื่องราวต่างๆผิดผิดถูกถูกในชีวิตมามากมายแต่การให้อภัยตัวเองไม่ใช่การบอกว่าสิ่งนั้นไม่ผิดการให้อภัยตัวเองเป็นการบอกว่าฉันรู้แล้วว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีงามนะคะมันทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันทําให้ตัวเองเดือดร้อนในภายต่อมานะคะ แต่เราจะมามัวคร่ำครวญมามัวสำนึกอยู่อย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปต่อเราจึงต้องให้อภัยตัวเองเป็นเพื่อไปต่อได้อย่างทรงพลังและวิธีการให้อภัยตัวเองที่ปรินพูดไว้ในบทสวดนั้นคำว่าบทสวดคือคําพูดธรรมดาแต่เราใช้คำว่าบทสวดเพราะว่าเราพูดมันบ่อยกับจิตใต้สำนึกจนกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกกับจิตใต้สำนึกของเรา ใช้วิธีคิดว่าโอเคฉันสำนึกแล้วความผิดแบบนี้การกระทำแบบนี้คำพูดความคิดการกระทำที่ฉันเคยทำเนี่ยฉันรู้แล้วว่ามันไม่ไม่ดีงามกับตัวเองและผู้อื่นฉันจะไม่มีวันทำมันอีกเพราะฉันสำนึกแล้วแต่ฉันจะไปต่อได้ยังไงก็ต้องไปต่อได้ด้วยการที่รู้ว่าทุกสิ่งที่ฉันทำมาแม้มันจะผิดแม้มันจะไม่ดีงามกับตัวเองและผู้อื่นแต่มันคือสิ่งที่ฉันต้องรู้ต้องเรียนต้องเจอ เนื่องจากมันคือคุรุสิ่งนี้คือคุรุสิ่งนี้คือสิ่งที่จะมาทําให้ฉันเข้าใจถูกให้ได้มันต้องผิดก่อนอ่ะมันถึงจะรู้ว่าอันไหนถูกและคนที่เกี่ยวข้องกับฉันทั้งหมดฉันก็จะไม่รู้สึกผิดคล่ําครวญไปทั้งชีวิตแต่ฉันก็จะเข้าใจอีกว่าเขาเหล่านั้นที่ต้องมาเกี่ยวข้องต้องมารับผลจากการกระทําที่ไม่ดีงามของฉันเนี่ยที่มีความเข้าใจผิดกันต่างๆนานา,นานเนี่ยนะคะ เพราะเขาเหล่านั้นก็ต้องเติบโตจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันคือเราก็เป็นวิญญาณน,น้อยในชีวิตเขาเขาเป็นดวงตะวันในชีวิตเขาเราก็เป็นวิญญาณน,น้อยกับตัวเขาถูกไหมคะเราเป็นดวงตะวันในชีวิตเรา เวลามีใครมากระทําผิดต่อเราเขาคนนั้นก็เป็นวิญญาณน้อยในชีวิตเราถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไปดูในช่องหลักของปรินชื่อเทปว่าวิญญาณน้อยกับดวงตะวันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อเรามาปฏิสัมพันธ์การเรามาเอาเปรียบกันเรามาทะเลาะก,กันเรามาแข่งแย่งกันเรามาทำกระทําไม่ดีต่อกันเพราะเราต่างกําลังมาสะท้อนอีกด้านหนึ่งให้อีกฝ่ายเติบโตแล้วเราก็เติบโตไปด้วยกัน นี่คือการให้อภัยตัวเองนะคะฉะนั้นการลืมกรรมสำหรับเรียนคือไม่ใช่การไม่สำนึกแต่เป็นการเข้าใจมันเชิงลึกเปลี่ยนระดับพลังงานพร้อมต่อการตื่นรู้เข้าใจกรรมในเชิงลึกมากกว่าถ้าเราลืมกรรมแบบลืมลืมว่าเคยทำลืมว่ามันส่งผลยังไงบ้างมันก็เหมือนเราไม่เรียนมันเหมือนกับเราเรียนหนังสือแล้วก็ลืมเอาไปใช้จริงไม่ได้ประมาณนั้นนะคะ พวกเราที่มาฟังรายการเนี่ยปรินเชื่อว่าเกิน90%ขึ้นไปนะคะจะเป็นพวกที่รู้สึกผิดชอบชั่วดีในชีวิตถึงมาฟังรายการแบบนี้แต่หลุมพรางและจุดอ่อนของพวกเราที่ต้องพึงระวังก็คือเราอาจจะเป็นคนที่ติดอยู่กับกรรมหรือความรู้สึกผิดมากเกินไป ทีนี้ต้องพึงระวังค่ะเราจะกลายเป็นพวกคิดมากนะคะที่ต้องระวังเลยนะมนุษย์มงคลถ้าคุณยังไม่เป็นคนร่าเริงเบิกบานแปลว่าคุณค่อนข้างคิดมากคิดมากคิดลึกซึ้งนะคะจนกระทั่งคุณจมอยู่กับพลังงานที่เป็นกรรมเก่าๆตรงจุดนี้แหละที่ปรินมองว่าเป็นสาระสำคัญที่หลวงตามาเนี่ยท่านพยายามที่จะให้ลูกศิษย์ที่มาติดตามเนี่ยมีสภาวะจิตที่ปลอดโปร่งใช่ไหมคะมีความ เบาสบายจิตเป็นพรหมที่ท่านชอบพูดอนะ่ะอันนี้ออกตัวก่อนนะคะว่าปรินไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลวงตามาไม่ใช่ลูกศิษย์ใครเป็นการเฉพาะปรินศึกษาไปเรื่อยๆช่วงเนี้ยมาศึกษาหลวงตามมาหลวงปู่ดูคาถาจัก,กรพพัดปรินก็ต้องการจะเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านต้องการสื่อสารคืออะไรโอเคนะคะเราไม่ใช่ลูกศิษย์เราไม่ได้มีสังกัดนะคะเราเพิ่งจะมาฟังท่านได้แค่เดือน2เดือนเท่านั้นนะคะ เพลินก็เลยเข้าใจแบบนี้ว่าเราจะเอาวิธีเนี้ยมาคิดยังไงให้มันแบบทั้งไม่ใช่การไม่สํานึกในกรรมแต่ก็อย่าไปหมกมุ่นกับกรรมมากเนี่ยค่ะไปดูเชิงจิตวิทยาก่อนไม่ว่าจะเป็นเชิงจิตวิทยาเชิงพลังงานนะคะหรือเพื่อนๆจะมาสายกดแรงดึงดูกดกฎของการสร้างความคู่ควรกับชีวิตที่ดีงามอะไรก็ตามนะคะมันพูดในสิ่งเดียวกันเลยค่ะคนที่รู้สึกผิดตลอดเวลาเนี่ยย่อมเกิดพลังงานรู้สึกตัวเองไม่ดี รู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีกับตัวเองตลอดเวลามันก็ย่อมไม่อนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆบางคนจะบอกทำไมหนูดึงดูดอะไรไม่ได้เลยหรือว่าพอหนูได้เงินมาเยอะๆเ,เนี่ยสักพักหนึ่งเงินหนูก็หมดเหมือนทำไมหนูชอบเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตทั้งๆที่หนูก็พยายามแล้วนะคะคิดดีพูดดีทำดีเหมือนที่ทุกคนได้บอกหนูเนี่ยหนูก็ทำหมดแล้วคุณก็จะไปเจอ บทเรียนหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะบอกคุณว่าคุณต้องกลับไปรักตัวเองถ้าคุณไม่รักตัวเองเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดในชีวิตคุณได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วคนจะรักตัวเองได้ก็คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองน่ารักรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าพอที่จะรักแล้วมันก็จะกลับเข้าไปเจาะลงไปอีกว่าแล้วทําไมเราถึงรักตัวเองไม่ได้รักตัวเองกับหลงตัวเองนี่คนละเรื่องนะคะบางคนไปเรียนเรื่องรักตัวเองแบบกฎจักรวาลที่เขาเอาทรัพย์สมบัติทางโลกมาเป็นตัวชี้วัดเนี่ย คุณจะกลายเป็นคนหลงตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวอีโก้คุณสูงขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอันนี้ต้องไปฟังรายการเปรินแบบลึกๆวันนี้ไม่ได้เจาะลึกเรื่องนี้ขนาดนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าอ๋อที่ฉันรักตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะว่าฉันยังมีความรู้สึกแย่กับชีวิตฉันอยู่ไม่ว่าจะเป็นความผิดที่ฉันทําหรือที่คนอื่นทํากับฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอในเชิงจิตวิทยาหรือในเชิงพลังงานความรู้สึกถึงตัวเองก็ตามนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่คู่ควรที่จะได้รับ สิ่งพวกนี้หรือสิ่งพวกนี้มันอยู่ต่ำกว่าฉันมันเป็นธรรมดาของมนุษย์อะคะ่ะที่จะคิดว่าคนที่เป็นคนผิดคนไม่น่ารักไม่ควรได้ของขวัญไม่ควรได้ของรางวัลเวลาที่เงินเข้ามาในชีวิตคุณน่ยคุณก็จะหาทางดีดมันออกไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะเสียมันไปในรูปแบบที่ไม่ไม่น่าจะเสีย เพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองพวกหลงตัวเองก็จะมองว่าฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากมาฟังรายการปรินแบบฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะคะอุ้ยฉันเป็นสิ่งที่มีค่ามากฉันคือหนึ่งเดียวกับจักรวาลแลฉันคือหนึ่งเดียวกับพลังผู้สร้างจัก,กรวาลฉะน,นั้นเงินเนี่ยด้อยค่ากว่าฉันมากพูดเรื่องเงินแล้วแบบอี อย่ามาพูดเรื่องเงินกับฉันซิอะไรอย่างเงี้ยเวลาเงินเข้ามามันก็จะหายไปเหมือนกันเพราะว่าคุณวางตัวเองไว้สูงกว่าสิ่งทรัพย์สินมันเป็นของนอกกายมันเป็นทรัพย์สินเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะคะในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันทํางานแบบนี้แหละอะไรที่มันอยู่กับคุณอนะคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคู่ควรไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกเชิงลบก็ตามมันคู่ควรคุณก็จะเจอแบบนั้นแหละถามว่าทาไมบางคนนะ่ะอยู่กับ คนที่ทำร้ายจิตใจคุณคุณก็ยังอยู่กับเขาคุณทํางานที่คุณไม่ชอบคุณก็ทําอยู่แบบนั้นแหละมันเป็นเพราะว่าคุณกําลังลงโทษตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะสมควรโดนแล้วแต่เราไม่รู้สึกตัวหรอกเราเป็นทุกข์เราไม่อยากเจอแต่ถ้าเราอนุญาตให้สิ่งใดเกิดกับชีวิตได้แปลว่าสิ่งนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่ลึกๆในจิตใต้สํานึกเรารู้สึกว่าเราสมควรได้มัน เราไม่รักตัวเองเราไม่เห็นคุณค่าอย่างเป็นแบบเที่ยงธรรมนะไม่ใช่เห็นเกินด้วยนะเห็นแบบเที่ยงธรรมอะเราเห็นไม่ได้ซึ่งตรงนี้ถามว่าแก้ยังไงมันไปฟังเทปปกติของปริมมีเป็นสามพันเทปไปหาฟังเอานะคะเพราะว่าลงทุกเรื่องเจาะลึกคงไม่ไหวนะคะที่แน่ๆก็คือถ้าใครติดตามรายการประจาก็จะได้ยินคาว่าความรู้สึกผิดช่วยอะไรเราไม่ได้ความรู้สึกผิดผิดต่อลูกผิดต่อพ่อแม่ผิดต่อผัวเมีย ผิดต่อเพื่อนผิดต่อพี่น้องผิดต่อตัวเองมันรังแต่จะนำความเติมเต็มผิดผิดเข้าสู่ชีวิตเราเนี่ยคือคุณไม่ลืมกรรมไงคุณจำสมมติว่าคุณเนี่ยอย่าร้างกับสามีภรรยาลูกคุณกลายเป็นเด็กมีปัญหาคุณก็จะหาวิธีเติมเต็มให้ลูกอยากได้อะไรเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวช่วยเติมเต็มผิดผิดทำร้ายกันไม่จบไม่สิ้นเห็นไหมคะมันรู้สึกผิดรู้สึกผิดต่อพ่อแม่ อยากจะเติมเต็มให้เขาอยากจะให้เขาก็ไปเติมเต็มผิดผิดรู้สึกผิดต่อเรื่องเงินคุณก็จะเติมเต็มผิดผิดได้เงินมาก็ไปซื้ออะไรไม่รู้ไร้สาระแล้วเงินก็หมดไปแล้วก็มานั่งคิดว่าทําไมฉันไม่รวยฉะนั้นการลืมกรรมนะถ้าเกิดถามในทัศนะของปรินนะตินเข้าใจว่าอย่าจมอยู่กับความรู้สึกผิดเพราะความรู้สึกผิดจะดีดสิ่งดีๆออกจากชีวิตเราสรุปสั้นๆอย่าจมกับความรู้สึกผิด เพราะความรู้สึกผิดจะดีดสิ่งดีๆออกจากชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันทำงานเชิงลึกอขอบคุณพี่นัทอนงนะคะอย่ารู้สึกผิดที่ทำอะไรให้ใครไม่ได้ไปฟังเทปนี้เพิ่มเติมทฤษฎีกลับหลังหันต้องฟังดีๆฟังลึกๆอย่าฟังแบบผ่านๆฟังผ่านๆคุณจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่คุณอยากได้ยิน สิ่งที่คุณไม่ได้ยินสําคัญกว่าสิ่งที่คุณได้ยินมันจะมีบางอย่างที่ผุดขึ้นในใจคุณนอกจากเสียงของปรินสิ่งนั้นอาจจะมาจากคูรู้ภายในที่กําลังไกด์ไลน์ให้คุณนะคะต้องฟังให้เชิงลึกคุณปรินพูดถูกเลยค่ะมักจะคิดเรื่องแม่เพราะดูแลท่านไม่ดีเนี่ยพอคุณรู้สึกผิดเอาพูดง่ายๆคนผิดนะ่คุณอยากให้รางวัลเขาไหมคุณอยากให้สิ่งตอบแทนการทําผิดไหมไม่ใช่ไหมเฉั้ะคุณต้องรู้สึกก่อนว่า ทำไมชีวิตคุณถึงเป็นแบบนี้อะไหนๆก็พูดเรื่องนี้มาแสดงว่ามีคนอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะปรินพูดถึงประเด็นสําคัญข้อหนึ่งของทฤษฎีกับหลังหันให้คุณฟังนะถ้าคุณรู้สึกผิดที่คุณทําอะไรให้ใครไม่ได้ทฤษฎีกับหลังหันพาคุณตั้งคําถามแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่คุณทําอะไรให้เขาไม่ได้อะเขาสมควรได้รับสิ่งน,นั้นหรือเปล่าคุณคิดว่าคนหนึ่งคนจะได้อะไรในชีวิตเนี่ย มันเกิดจากอะไรสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยอยากดูแลพ่อแม่ให้ดีแต่คุณยังทําไม่ได้คุณเคยตั้งข้อสงสัยในทางที่กลับกันอีกขั้วหนึ่งไหมคะว่าตัวพ่อแม่เองนะ่ะเขาทําตัวให้คู่ควรจะได้สิ่งนั้นหรือไม่ เขามีความรู้สึกกับชีวิตยังไงเขามีคมทัศนคติต่อเงินยังไงเขากินเขาอยู่เพื่อผลลัพธ์ในการจะมีสุขภาพดีหรือไม่คุณอยากให้ลูกได้ดีเนี่ยมันเป็นความปรารถนาในฝั่งของคุณคุณไปดูพฤติกรรมลูกคุณสิว่ามันทําอย่างนี้กินอย่างนี้อยู่อย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้มันสมควรจะได้ชีวิตที่ดีไหมทุกคนกําลังเลือกเกมของตัวเองเราไม่ได้มีหน้าที่ไปแบกชีวิตใครเราทำได้แค่มุมของเราฉะนั้นไปดูซะเทปอย่ารู้สึกผิดที่ทำอะไรให้ใครไม่ได้ เพราะคนทุกคนจะได้ในสิ่งที่ตัวเองคู่ควรเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องนี้อยู่พี่รุ่งบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปรินพี่ได้คำถอดรหัสจิตแล้วนะคะแม่นมากแม่อีกหนึ่งเสียงกำลังหาเวลาเรียบเรียงเรียงความถึงคุณปรินอยู่ขอบคุณค่ะบางครั้งป็นก็เออเพื่อนๆได้รับการถอดรหัสจิตไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างเห็นเงี้ยไปแต่เข้าใจค่ะ คงจะเหมือนพี่รุง่งต้องขอเรียบเรียงบทบทความก่อนเขียนเรียงความมามาคุยกับปรินว่ามันมีอะไรบ้างคือข้อมูลมันเยอะมากในเวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะคะแล้วแต่ท่านใดจะมีเรื่องที่ต้องสื่อสารเยอะเข้าใจว่าข้อมูลมันเยอะมากใช่ไหมคะพี่รุง่ง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่รอคิวการถอดรหัสจิตอย่างไว้วางใจด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณปรีนเข้าใจมากขึ้นเลยคะ่ะทุกคนจะได้ในสิ่งที่ตัวเองคู่ควรถูกคะ่ะเราอย่าลืมกดอันเป็นกดเหล็กของกันได้รับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะคือกดแห่งกรรมปรีนถึงบอกว่าให้พวกเราคือเราไปบอกเขาไม่ได้เขาฟังรายการเขาก็ฟังไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะถ้าเราพอจะฟังรายการแบบนี้ได้คุณสร้างฐานจิตตัวเอง คุณทําได้แค่นั้นจริงๆแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คู่ควรกับฐานจิตของคุณส่วนเขาเหล่านั้นคุณก็ทําได้แค่ทําตาม3สิ่งคุณมีอํานาจแค่ไหนทาได้แค่นั้นคุณมีสิทธิอะไรคุณทําได้แค่นั้นคุณมีหน้าที่อะไรคุณทําได้แค่นั้นอย่าทําเกินจากนั้นและอย่าทําน้อยไปกว่านั้นทําให้เต็มที่สิทธิอํานาจและหน้าที่แต่มันจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนในชีวิตของคนอื่นทุกคนมีหน้าที่ใน ด่านเกมชีวิตของตัวเองฉะนั้นปรินถึงบอกว่าถ้าคุณจะช่วยด้านพลังงานคนที่คุณกำลังอยากจะช่วยเหลือเขาคุณต้องแผ่เมตตาให้เขาคุณต้องอวยพรเขาคุณต้องส่งฐานจิตมนุษย์มงคลให้เขาบ่อยๆด้วยรักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณไม่ใช่ส่งแต่เงินหลายๆคนนะปรินเห็นไปเริ่มต้นสวดบทจัก,กพัินะคะโอ้โหขยันแผ่ให้พบภูมิต่างๆใดๆด,ดีค่ะแต่ตัวเองล่ะ คุณต้องทําฐานจิตให้เป็นคนบุคคลเบิกบานในชีวิตจากฐานจิตมนุษย์มงคลเนี่ยถามว่าคุณไปอาศัยบารมีหลวงปู่หลวงปูด่ดูหลวงปูด่ดูแล้วท่านเอาบารมีมาจากไหนล่ะท่านสร้างของท่านมาอันที่จริงคําสอนหลวงปู่ดูเนี่ยมันคือคําสอนเดียวกับมนุษย์มงคลเลยเราเป็นเคลื่อนลูกหลังเนี่ยมาพูดเรื่องเนี้ตรงกับที่ท่านสอนตั้งแต่ปปิญยังไม่เกิดอะ่ะมีคนไปบอกท่านว่าหลวงปู่ครับ เสกข้าวให้หน่อยครั้งแรกท่านก็เสกให้ประสิทธิให้อวยพรให้เดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วหลวงปู่เลยบอกว่าทําไมแกไม่ทําตัวเองให้มันศักดิ์สิทธิ์ล่ะทาไมแกไม่เสกเองให้ได้ล่ะเหมือนคําว่ามนุษย์มงคลไหมคะมนุษย์มงคลเป็นคาศัพท์ที่ปรินบัญญัติขึ้นมาเองตอนนี้มีคนเอาไปใช้เยอะแยะไปหมดต้นตอนมันอยู่นี่ค่ะมันเกิดจากวันที่ปรินเนี่ยปรินขายหินมงคลแต่ไม่ได้ขายในเชิงให้ไปพึ่งพาหินถ้าหินมันช่วยชีวิตเราได้จริงนะ ถ้าหินมันทําให้เรารวยขึ้นได้จริงนะเราทุกคนช่วยกันบริจาคหินเข้ากระทรวงการคลังของประเทศไทยค่ะจะได้รวยทั้งประเทศไปเลยถ้าใส่หินแล้วมันถูกหวยได้เนี่ยคุณเอาไปไว้กองสลากเลยค่ะให้ทุกคนถูกหวยกันทั่วหน้าดีไหมคะทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะคะทุกคนมานิหวังพึ่งของมงคลหมดปรินก็บอกว่าเฮ้ยของพวกเนี้ยเอาแบบสบายสบาย ใส่สวยงามด้วยใส่พลังงานด้วยมันมีพลังจริงแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราไม่ได้หรอกหินก้อนน้อยๆน,น,นึงทาไมไม่ทําตัวเป็นวัตถุมงคลล่ะเนี่ยมันถึงเป็นที่มาของคําว่ามนุษย์มงคลเหมือนที่หลวงปู่บอกไหมคะแทนที่จะไปเกาะหลวงปู่โอ้ยอาศัยบาร,รมีหลวงปู่อยู่นั่นแหละก็สร้างของตัวเองมึ่งดิปรินว่านี่เป็นสิ่งที่หลวงปู่ต้องการมากกว่านะต้องการให้คุณเป็นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองด้วยไม่ใช่ไปเกาะอย่างเดียว ตอนนี้เรายังน้อยเราก็เกาะท่านแต่เราต้องปฏิบัติตัวเองสร้างขุมพลังงานขึ้นมาย้อนกลับมาที่การช่วยเหลือผู้คนที่คุณเป็นห่วงไปช่วยแต่กายภาพมันจะช่วยอะไรได้ช่วยพลังงานถ้าเขามีบาร,รมีมากขึ้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คู่ควรกับบาร,รมีและฐานจิตของเขา แล้วมันจะส่งผลมาถึงลูกหลานด้วยคนที่เขาเป็นมนุษย์มงคลหลายคนฟังรายการปริงตั้งแต่เรียนจนตอนนี้เดียนจบมีลูกแล้วเป็นพ่อแม่มนุษย์มงคลไปแล้วเขาเหล่านี้เนี่ยช่างเป็นพ่อแม่ที่แบบลูกเขาโชคดีลูกเขาเกิดมาได้อยู่กับพ่อแม่เป็นมนุษย์มงคลเพราะพ่อแม่สร้างฐานจิตพ่อแม่สร้างบารมีคู่ควรกับสิ่งดีๆลูกเต้าไม่ลำบาก แถมยังส่งบารมีถึงลูกได้ด้วยพาลูกสวดมนตไปดูแมลี่สิคนเลยไม่อยากจะเอ่ยชื่อเด็กๆนะคะเพราะว่าน้องเขายังเด็กอยู่แต่พ่อแม่หรือย่ายายปู่ย่าเขาเนี่ยฟังรายการพาลูกขอบคุณพาลูกสร้างฐานจิตรักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณครอบครัวนี้มันถึงยกทั้งตระกูลค่ะพอเราจะมาสร้างฐานจิตเนี่ยนะคะเราก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างไปก่อนเมื่ออดีตยังเป็นปัจจุบันของเรา แล้วเราจะมีอนาคตได้ยังไงอันนี้ไปดูรายการเพิ่มในพวกเรื่องปัจจุบันขณะนะคะลองเซิร์ชคำว่าปัจจุบันขณะในช่องรวยเฮงเก่งดีมันจะขึ้นมาเต็มเลยเราจมอยู่กับความผิดคิดถึงแต่กรรมที่เราทำรู้สึกผิดแย่อยู่นั่นแหละเคยฆ่าป,ปลาเคยตีหัวเพื่อน <c oughs> เคยยืมเงินคนแล้วไม่ใช้เคยด่าคนเคยพาคนหลงผิดเคยทำอะไรให้คนอื่นเสียใจเคยผิดศีล แปดสิข้ออย่าว่าแต่5ข้อเลยผิดแม่งหลายรอบผิดหลายรอบมากมันก็กลายเป็นว่าปัจจุบันยังอยู่กับอดีตยังไม่ลืมความทุกข์ยากปัญหาเก่าๆมันต้องลืมไปก่อนฉะนั้นถ้าถ้าให้ปรินตีแตกคาที่บอกว่าลืมกรรมเนี่ยนะปรินขออนุมานว่าลืมเพื่อยกฐานจิตแต่ไม่ได้ลืมว่าฉันเคยทำอะไรมาและไม่ได้ลืมแบบคนไร้สํานึก เพราะเราต้องการที่จะปรับฐานเหมือนกับเราปล่อยวางก่อนชั่วคราวเพื่อกลับมาเลือกระดับเพดานบินของฐานจิตเนี่ยให้มันอยู่ในสเตตของพลังงานที่ดีมีพลังอันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่งนะเป็นเจอหลายเหตุผลอยู่เหมือนกันนะในการที่ลืมกรรมก่อนเนี่ยคือเพื่อชำระให้จิตว่าง ว่างเว้นจากการท่องจำว่าฉันเคยทำอะไรฉันเคยเป็นอะไรมาอยู่กับการปรับพลังงานเหมือนรีเซ็ตตัวเองอ่ะเหมือนเซ็ตซโรอ่ะกลับไปที่ศูนย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่บวกไม่ลบอยู่กับพลังงานที่ดีที่สุดที่อยู่ได้ตอนนี้ก่อนเพื่อไม่ให้เราจมดิ่งบางคนอาจจะเป็นกรรมที่เคยทำผิดพลาดเช่นลงทุนผิดพลาด เป็นหนี้เป็นสินเคยทำอะไรที่แบบตัดสินใจแย่ๆถ้าเราไม่ลืมมันก่อนหรือเซตซีโร่ตัวเองก่อนหยุดคิดถึงมันก่อนเราจะเอาพลังที่ไหนมายกระดับจิตล่ะคะและถ้าเรายังอยู่กับมันเนี่ยมันก็ไปทำงานสอดคล้องกับไอ้พวกกดแรงดึงดูดไปสอดคล้องกับการทำงานเชิงจิตวิทยาของจิตใต้สำนึกคือเรานึกถึงเรื่องไหนเรื่องนั้นมันก็จะรีรันกลับมาที่ชีวิตเรานึกอยู่นั่นแหละ วางไม่ได้ว่างคิดวางไม่ได้วางคิดคิดถึงแต่คําที่คนพูดกับเราไม่ดีคิดถึงสิ่งคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจิตใต้สํานึกไม่รู้เลยนะว่าคุณคิดเนี่ยคุณแค่คิดจิตใต้สํานึกนึกว่าเราเจอเหตุการณ์นั้นจริงๆและจิตใต้สํานึกก็นึกว่าคุณนะ่ยอยากเจอมันอีกคุณถึงนึกถึงมันบ่อยๆมันมีคำหนึ่งคะ่ะที่ที่ปริน ได้รับสารจากครูรุมาตอนน่าจะแยกเป็น EP อีก EP ีนี่ยงแต่พูดไว้ก่อนละกันปรินได้คำนี้มาก็คือว่าที่ชอบที่ชอบเนี่ยตอนคุณมีชีวิตกับตอนคุณตายแล้วเนี่ยมันวิธีเลือกมันไม่เหมือนกันที่ชอบที่ชอบตอนที่เรายังมีชีวิตเนี่ยเราจะเลือกที่เราชอบแบบที่เราอยากไปที่เราสบายใจอยากไปญี่ปุน่นอยากไปเกาหลีอยากไปอียิปต์อยากไปกินนู่นกินนี่อยากไปนั่งชิวๆริมทะเล เราเลือกแบบนี้ตอนนี้ยังไม่ตายแต่ตอนตายแล้วอ่ะที่ชอบที่ชอบเนี่ยมันเลือกจากสิ่งที่คุณคิดถึงบ่อยที่สุดตอนคุณยังไม่ตายหลวงตาหม,มาถึงบอกว่าวิญญาณลำบากวิญญาณน่าสงสารเพราะเปลี่ยนคลื่นตัวเองไม่ได้นั่นแหละคำอธิบายพอตายแล้วไม่ใช่ว่าเลือกที่ชอบที่ชอบว่าอ๋อหนูอยากไปที่นี่ค่ะอยากไปเกิดกับคนนี้ค่ะหนูอยากจะไปอยู่ตรงนู้นค่ะ ไม่ได้เพราะมันจะตรงนั้นคุณไร้อำนาจในการเลือกแล้วคุณต้องเลือกตั้งแต่คุณยังไม่ตายเลือกด้วยวิธีการคิดถึงอะไรบ่อยๆไม่ใช่แค่คิดด้วยนะสำหรับมนุษย์มงคลคือดำรงเป็นฐานจิตฐานจิตคือปกติคือค่าเฉลี่ยคือเกรดเฉลี่ยของบทเรียนชีวิตคุณทั้งชีวิตเกรดเฉลี่ยคุณได้เท่าไหร่ตายแล้วคุณไปอยู่ตรงนั้นฉะนั้นถ้าวันวันหนึ่งค,คุณคิดถึงแต่ความผิดคนไม่ดีเหตุการณ์แย่ๆนะคะ คุณไม่มีความสำนึกรู้คุณรู้สึกแต่ขาดแคลนกลัววิตกกังวลตลอดเวลาคุณกำลังเลือกแล้วจำได้ไหมคะภารกิจฐานจิตพระโพธิสัตว์เราทำอะไรกันคะจำได้ไหมปรินขอสองข้อคุณจำได้ไหมอ่านไหนพิมพ์มาซีใครจำได้ขอสองข้อก่อนตายยังทำไม่เสร็จอย่าเพิ่งตายพยายามหายใจแล้วก็กินข้าวเข้าไว้ หนูจำที่แม่บอกว่าการที่เราขอบคุณอาหารที่จะกินคือการสำนึกรู้คุณทุกสรรพส,สิ่งหลวงตาท่านบอกถ้าเราไม่อยากมีกรรมกับสัตว์ที่ตายเพื่อเราให้พลังงานที่ดีกับเขาด้วยเพื่อเขาจะได้ไปพบภูมิที่ดีขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมมัน <c oughs> ถ้าใครอยู่กับฐานจิตมนุษย์มงคลมาเนี่ยนะคะคุณไปศึกษาอะไรที่มันเป็นแนวทางที่พูดถึงพลังงานน่ยมันไม่มีความแตกต่างกันเลยค่ะ แต่ต้องเป็นเส้นทางที่ถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่พลังงานแบบกิเลสมนุษย์นะคะฐานจิตคือที่สุดเข้าใจง่ายในยุคนี้ก่อนจะเป็นอะไรเป็นมนุษย์มงคลให้ได้ก่อนพี่สายชนบอกว่า40นาทีแน่นไปด้วยความรักความเมตตาที่คุรุท่านส่งสารให้คุณปรินถ่ายทอด เข้าใจตัวเองบางอย่างบางเรื่องเราไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นคนยังไงพอได้รับคำถอดรหัสทำให้เข้าใจสิ่งไหนดีแล้วขยายต่อไปสิ่งไหนต้องปรับปรุงก็ปรับปรุงตัวเองสิ่งไหนต้องเรียนรู้ก็เรียนรู้ต่อไปคุณปรินอธิบายแจ่มแจ้งทุกมุมเลยค่ะขอบคุณคำถอดรหัสโชคดีที่ได้ถอดรหัสกับคุณปรินยินดีนะขอบคุณครูรู้แห่งปัญญานะคะพี่ปรินขอบคุณเช่นกันค่ะ ทุกครั้งที่ฟังเหมือนมีเรื่องให้ปลดล็อกได้แต่ละเรื่องที่กำลังรู้สึกยินดีมากค่ะยืนยันอีกหนึ่งเสียงค่ะคำถอดรหัสจิตจากแม่แม่นมากแม่ยิ่งกว่าเกิดมาคู่กับเราเลยรู้สึกรู้ลึกรู้จริงมากกราบ <c ười> คือคนที่จะได้รับคำถอดรหัสที่ลึกปรินสังเกตดูแล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่ติดตามปรินบ,บ่อยอะ่ะเหมือนพลังงานมันสื่อสารได้คนที่ติดตามปรินบ่อยๆอ,ยอะ่ะจะลึกลึกมากๆนะคะ เลือกเกิดให้ได้ก่อนว่าจะเกิดเป็นอะไระพี่ยุ้ยบอกมาดามทายบอกว่าสร้างวัดในจิตถอนกรรมในชาตินี้มาดามโกบอกสำนึกรู้คุณพี่จอยบอกว่าสร้างวัดสวดมนต์นะคะสร้างวัดในจิตพินขอสองข้อก่อนเราจะตายนะคะข้อแรกคือสร้างวัดให้ได้คนละวัดเราต้องสร้างวัดก่อนตายแต่ไม่ใช่สร้างวัดที่เป็นวัตถุประเทศไทยวัดเยอะมาก พญายนาคก็ขยันเข้าฝันมากว่าให้สร้างวัดขยันมากๆวันเยอะมากๆเลยค่ะวัดร้างต่างจังหวัดก็เยอะพระจะมาอยู่ในเมืองแถวบ้านแม่ปรินอะ่ะแถวบ้านคุณพ่อคุณแม่มีพระอยู่รูปเดียวทุกวันนี้มีพระอยู่รูปเดียวเวลาจะมีกิจนิมนต์ทีรวมพระกันสี่ห้าวัดถึงจะได้พระครบจํานวนเก้าองค์สิบองค์อะไรของเขาอะ่ะไม่มีคนอยู่ค่ะพระวัดเยอะมากนะคะไม่ไม่ต้องไปสร้างอะไรนักหนาหรอกทํานุบํารุงที่มีอยู่ก็พอแล้ว ตามตามสมควรนะคะวัตถุก็ไม่ต้องซื้อเข้าวัดเยอะค่ะรกต้องมีปัญหาดูแลเห็นไหมคะเงินทองเอ่ยทรัพย์สินเอ่ยทุกวันนี้พระต้องล็อกประตูวัดนะจริงๆแถวบ้านปรินเนี่ยไปคุยกับเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าวันไหนไม่มีพระอยู่วัดพระก็น้อยอยู่แล้วต้องล็อกประตูวัดค่ะวัตถุมันเยอะเป็นภาระแทนที่พระจะหลุดพ้นกลายเป็นพระต้องมานั่งเฝ้าทรัพย์สินนะ่ไม่ได้สร้างอะไรเยอะนะคะทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยสร้างวัดในใจค่ะ ทำชีวิตเราให้เป็นวัดหนึ่งวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมเอากายเป็นวิหารปฏิบัติธรรมสร้างวัดให้ได้หนึ่งวัดวัดชีวิตกูเนี่แหละนะคะก่อนตายข้อ2ค่ะเลือกเกิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยตายเมื่อกี้ที่ป็นพูดถึงที่ชอบที่ชอบไงค่คะเลือกเกิดให้ได้ก่อนพี่แล้วพี่ค่อยตายจะเกิดไม่เกิดเอาให้ชัดถ้าเลือกไม่เกิดได้เลยโอเคอนุโมทนาถ้าเลือกไม่เกิดแต่ชาตินี้ อาจจะไม่ต้องไปเกิดอีกสักสามสี่ห้าชาติก็ให้มันได้ใกล้ที่สุดเข้าใกล้เป้าหมายที่สุดก่อนตายอยากเกิดเป็นใครคะลูกเศรษฐีอยากเกิดเป็นใครคะคนสวยคนหล่ออยากเกิดเป็นใคระคะผู้พบธรรมตั้งแต่เด็กอยากเกิดเป็นใคระกกใคระอยากเกิดในภพไหนคะไปเป็นพรหมรอพระสีอานค่อยลงมาเกิดแล้วบรรลุพิีเดียวหรือ,อยังไงอยากจะไป เกิดเป็นอะไรเลือกให้ได้ก่อนเราค่อยตายขอสองข้อฉะนั้นนั่นนะ่ะคือที่ชอบที่ชอบทีนี้ถ้าเราจะเลือกแบบนั้นได้จิตเราต้องมีพลังเบอร์ไหนคะเราต้องมีพลังเบอร์มากเลยแหละแล้วพลังเบอร์สูงแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่รู้สึกผิดตลอดเวลาได้ไหมคะ,ะเนี่ยเวลาใช้ชีวิตเพื่อนๆถามอย่างเงี้ยถามตัวเองแบบเนี้ยถามไปฉันจะเอาอะไรวะชาตินี้ชาตินี้เอาอะไรเอาอะไรชาตินี้เอาอะไรแล้วถ้าจะเอาแบบนั้นเนี่ย ต้องทำอะไรแล้วถ้าจะทำแบบนั้นน่ะต้องเป็นคนแบบไหนแล้วการจะเป็นคนแบบนั้นน่ะวันๆต้องทำอะไรแล้วการจะได้แบบนั้นน่ะพลังงานที่มันคู่ควรต้องเป็นแบบไหนแล้วฉันทำอะไรบ้างเพื่อให้พลังงานฉันเป็นแบบนั้นเจอแล้วค่ะว่าวันๆต้องทำอะไรเห็นไหมง่ายไหมฉะนั้นการที่เราทำจิตปลอดโปรโง่งลืมกรรมไปบ้างนะคะเพราะว่าถึงไม่ลืมมันก็มาอยู่ดีเราไม่ได้ทำเพื่อหนีกรรม บางคําสอนที่มีการพูดถึงการหนีกรรมให้กรรมตามไม่ทันปรินไม่เก็ตสติปัญญาปรินไม่เข้าใจเรื่องนั้นอาจจะปัญญาเรายังไม่ถึงก็ได้แต่ปรินไม่เชื่อเรื่องการหนีกรรมเพราะถ้าเราหนีกรรมได้กฎแห่งกรรมมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์สิแต่ปรินเข้าใจเรื่องการหนีกรรมอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิปนะคะ,อะขอบคุณทุกคนที่ตอบมานะคะอทีนี้ไปต่อการที่เราทำจิตให้ว่างนะคะ เพื่อที่จะสร้างฐานจิตโดยที่ไม่ต้องจําความรู้สึกผิดไว้ตลอดเวลาคือการอยู่กับพลังงานปัจจุบันที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันจบไปแล้วจบไปแล้วแก้ไขไม่ได้ดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีเตรียมพร้อมรับอย่างเดียวพอถ้าใครฟังรายการเป็นประจำเราจะมีแนวคิดหนึ่งที่ปรินจะพูดเสมอว่าทําตัวให้พร้อมเจอกับทุกเรื่องถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุไม่ต้องนั่งกังวลเพราะเราไม่เจอแน่ แต่ถ้าเราเคยสร้างเหตุก็ไม่ต้องนั่งกลัวเพราะมึงเจอแน่ๆฉะนั้นถ้าวันดีคืนดีอยู่ดีๆเราก็ป่วยเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดไม่ต้องตกใจเอาคำนี้ไปใช้เลยถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุเราจะไม่มีวันเจอมันแต่ถ้าเราสร้างเหตุยังไงเราก็ต้องเจอฉะนั้นจะกลัวทำไมจะไปกังวลทำไมจะไปกังวลทำไมมันเจอแน่ๆถ้าทำถ้าไม่ทำก็ไม่เจอฉะนั้นพอเจอแล้ว ก็เป็นแค่เครื่องพิสูจน์ว่าเคยทําจบไหมคําถามคือตอนที่เจอตอนที่ผลลัพธ์พัสดุมันตีกลับมาที่บ้านะเราส่งพัสดุให้ตัวเองทุกวันนาะจําได้ไหมคะชุดความคิดนี้เรากําลังส่งพัสดุให้ตัวเองทุกวันผ่านสิ่งที่เราคิดพูดและทําผ่านฐานอารมณ์รักโลภโกรธลงของเราถ้าคุณส่งฐานจิตมนุษย์มงคลคุณก็ส่งรักเมตตาอภัยให้ตัวเอง ถ้าคุณไม่ส่งฐานจิตมนุษย์มงคลคุณก็ส่งเกลียดโกรธอิจฉาหมันไส้ลิสิยาโมโหอาฆาตแค้นให้ตัวเองวันที่พัสดุตีกลับคําถามคือปัญญาพร้อมรับหรือเปล่าปัญญาเราพร้อมรับหรือเปล่าฉะนั้นมนุษย์มงคลปรินถึงบอกว่าไม่เก็ตเรื่องของการหนีกรรมสวดมนต์หนีกรรมไม่เก็ตแต่ถ้าบอกว่าสวดมนต์สร้างฐานจิตเพื่อเวลาที่กรรมมันกลับมาเจอเราเราจะเข้าใจมันเราจะยิ้มรับ เราจะเรียนรู้เราจะเบิกบานเราจะขอบคุณอันนี้เกตเจอแน่ถ้าเคยทำไว้เจอแน่แน่ไม่ชาตินี้ก็ชาติไหนถ้าวิ่งหนีมันก็นานหน่อยกว่าจะหลุดพ้นเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอมันก่อนเสือกวิ่งเร็วด้วยกรรมตามไม่ทันหนุนวิ่งหนีมันไปร้อยชาติก็ต้องรอให้มันวิ่งตามเราร้อยชาติให้ทันอันนี้ความเข้าใจปรินนะอย่ามาเชื่อมากผิดถูกปรินก็ไม่รู้หรอกปัญญาก็มีอยู่แค่นี้แหละ แต่เข้าใจค่ะถ้าบอกว่าสร้างฐานจิตทำฐานจิตให้ดีจะสวดมนต์จะทำสมาธิจะเดินจงกรมจะเต้นระบำอะไรก็ทำไปเถอะให้ฐานจิตปัจจุบันนะยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อเวลาที่กรรมมันมาถึงเราจะเป็นความทุกขเวทนาในรูปแบบไหนก็ตามพอมันตีพัสดุกลับปุ๊บเราจำเป็นต้องรับปฏิเสธการรับก็ไม่ได้้วยนะของไปรษณีย์จัก,กรวาลเนี่ยไม่ใช่บอกปฏิเสธการรับค่ะไม่ได้เด้อต้องรับหมด ถ้าสั่งของกินมาจะชอบไม่ชอบก็ต้องกินสั่งของใช้มาจะดีไม่ดีก็ต้องใช้ชำรุดแค่ไหนก็ต้องยอมรับนั่นคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นกฎแห่งรักแต่เป็นกฎที่ตายตัวชัดเจนนะคะตอนนั้นน่สติปัญญาเราความเมตตาของเราความเข้าใจท่องแท้ของเราพอไหมโอ้โหถ้าใครฟังเทปนี้แล้วเข้าใจนะคะบินน่บินได้ ฟังจบบินได้เลยปีกงอกเลยเนี่ย <único> ค <Liberty Overwatch> ่ะทำพลัง <Of> ป <these> ัจจุบันให้ยอดเยี่ยมเมื่อต้องเสวยกรรมวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณเราเติบโตแล้วเพราะเราสร้างฐานจิตไว้ไงพออะไรมาเจอปุ๊บสมมุติว่าเราเคยพูดไม่ดีกับคนแล้วเราก็ลืมมันไปอย่าไปจดจําเป็นความผิดบาปมากแล้วเราก็สร้างฐานจิตด้วยกิจกรรมที่เราชื่นชอบทางไหนก็ได้สร้างฐานจิตไปพอฐานจิตยกระดับแล้วนะคะ วันหนึ่งเจอคนมาพูดไม่ดีกับเราเหมือนที่เราพูดไม่ดีกับคนไว้อะเราจะโกรธเขาไหมไม่โกรธเราจะสงสัยไหมคุณปิยธิดาบอกว่าเมื่อก่อนจะพูดว่าทำไมเป็นแบบนี้แต่พอมาอยู่เผ่านี้จะบอกตัวเองว่าเราคงเคยทำอะไรเขาไว้คือเราไม่สงสัยเลยใช่ไหมคะทำไมเขาต้องมาพูดไม่ดีกับฉันด้วยวะทำไมเขาต้องมาโกงฉันล่ะทำไมเขาต้องมาว่าฉันด้วยสงสัยไหม ไม่สงสัยเพราะประโยคเมื่อกี้อะ่ะเป็นวัคซีนไว้แล้วว่าถ้าเราไม่เคยสร้างเราไม่มีวันเจอถ้าเราเจอปแปลว,ว่าเราสร้างหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเราจะต้องเคยเผลอไปไปเห็นด้วยกับคอมเมนต์ด่าคนมาแน่ๆเลยเราจะต้องเผลอไปแบบวิาพากษ์วิจารณ์ใครมาแน่ๆอาจจะความคิดหรืออาจจะพิมพ์ไปหรืออาจจะกดไลค์ไปก็ได้จำไม่ได้ แต่จิตเรายกแล้วไงยกเพราะเราลืมกรรมไปแล้วเราก็ยกฐานจิตไว้พอมันกลับมาเราเมตตาเราไม่ต่อกรรมเราตัดสายใหญ่เนี่ยตัดสายใหญ่คือไม่ต่อกรรมเรามีแต่รักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณขอโทษนะเข้าใจแล้วว่าการพูดแบบนี้กับคนมันไม่ดีแล้วเราจะไม่มีวันทำมันอีกนี่คือการจบ พฤติกรรมแย่ๆของเราได้จริงปรินขอย้อนไปที่สไลด์นี้นิดนึงนะคะคุณรู้ส่งข้อความมาคนที่ไม่รู้สึกผิดอ่ะสไลด์นี้ไม่สำนึกเนี่ยหรืออาจอันนี้ถ้าไม่สำนึกนี้เข้าขั้นไซโคพาทคือไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่ถ้ารู้สึกผิดแล้วไม่ไปต่อแบบที่เรากำลังคุยกันนะคะคุณจะยังทำผิดซ้ำบนความรู้สึกผิดคุณเคยเป็นไหมทำผิดซ้ำบนความรู้สึกผิดเอาง,ง่ายๆก็ได้เช่น รู้ว่ากินอันนี้อ้วนแน่แต่ก็กินแล้วก็กินบนความรู้สึกผิดรู้ว่าถ้าตัดสินใจซื้ออันนี้เงินหมดแน่แต่ก็ซื้อแล้วก็รู้สึกผิดรู้ว่าการขโมยของยืมเงินคนแล้วไม่ใช้รู้ว่าการหลอกลวงผิดไหมรู้แต่ยังทาบนความรู้สึกผิดเห็นไหมคะความรู้สึกผิดช่วยอะไรไม่ได้นอกจากยกฐานจิต ทำไปรู้สึกผิดไปคุณอย่าคิดว่าคนทำผิดมันไม่รู้ตัวนะหลายคนรู้ตัวเรายังเป็นเลยแต่ก็ทำเพราะฐานจิตยังอยู่แค่นั้นถ้าเรายกฐานจิตขึ้นนะคะเราจะทำร้ายตัวเองและคนอื่นได้ยากขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะเลือกเกิดในชาติหน้าเพราะเรารู้แล้วว่าการทำอะไรก็ตามเดี๋ยวเราต้องได้กลับมาเจอมากินมาใช้มันเราจะว่าคนสักคนเนี่ยสมมติขับขับรถไปจะตำหนิใครสักคนเนี่ยมันจะพูดไม่ออก เพราะมันรู้โดยจิตใต้สำนึกสัญชาติยานบอกเลยว่ามันไม่ดีกับเราและเขาไม่เกิดประโยชน์เราด่าเขาในรถเราเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวเองเราต่างหากจะต้องมารับกรรมเดี๋ยวเราก็เจอคนแบบนี้อีกแล้วเราก็จะโดนคนอื่นด่ารับหลังในรถเขาเหมือนกันไม่ดีทั้งคู่เนี่ยค่ะมันต้องยกจิตแล้วมันจะไม่ทำสิ่งที่รู้สึกผิดทั้งที่ททก็รู้ว่ามันผิดกระจ่างไหมคะคลิปนี้ตีแตกอีกแล้วทั้งแชร์ทั้งเก็บค่ะ คุ้มค่ากับเวลาที่เข้ามาฟังค่ะให้วุฒิภาวะทางจิตวิญญาณเราเติบโตพร้อมเจอกับมันนะคะฉะนั้นไม่กลัวไม่วิตกถ้าไม่เคยทำเหตุย่อมไม่เจอแน่นอนนะคะมันเป็นกฎอีกข้อหนึ่งที่ที่ปรินบอกว่าการลืมกรรมหรือการสร้างฐานจิตพลังปัจจุบันให้ยอดเยี่ยมเนี่ยรวมถึงการหนีกรรมเนี่ยหนีกรรมปรินไม่เก็ตแต่ปรินเก็ตเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อเรายกฐานจิตแล้ว ผลกรรมมันกลับมาให้เราเสวยมันคือการเสวยหมายถึงกินใช้ยอมรับและเป็นสิ่งที่เราทํามันกลับมาเมื่อเรายกฐานจิตแล้วใช่ไหมคะ 1. เมื่อกี้ที่เป็นบอกว่าถ้ามีคนมาว่าเราเราเคยว่าคนและมีคนมาว่าเราเราตัดสายใหญ่เราไม่ไม่เจ็บปวดนะคะเราไม่โกรธตรงเนี้มันกลายเป็นการตัดกรรมของคู่กร,รณีเราด้วยมันเหมือนกับ ปรบมือข้างเดียวมันหยุดที่เราเหมือนที่หลวงตามมาบอกอะจบที่เราเบาที่สุดอะหนีกรรมหรือชดใช้กรรมชดใช้กรรมนะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าคิดแบบเส้นตรงนะคะปรินก็จะคิดว่าถ้าคนจะหลุดพ้นได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะไปคิด่นี้นะถ้าคนจะหลุดพ้นนิพพานได้คือใช้กรรมหมดทํากรรมอะไรไว้ใช้หมดแล้วก็จบแต่พอเรากลับหลังหันแล้วเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณมาแล้วความเข้าใจเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งไม่ได้บอกว่ามันจะถูกหรือจะผิด อาจจะเปลี่ยนได้อีกใน10ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เข้าใจแบบนี้ค่ะว่าการหมดกรรมไม่ใช่การชดใช้จนหมดแต่สภาวะจิตเราไม่เห็นอะไรเป็นกรรมอีกต่อไปโดยที่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกผิดงงไหมสภาวะจิตเราไม่เห็นอะไรเป็นกรรมอีกต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่ทำหรือไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักผิดชอบชั่วดีแต่ใจเราอะไม่พิจารณาสิ่งใดเป็นกรรมอีกต่อไป จบที่เราคือเอาตัวเองออกจากสมการนั่นนะคะคือสิ่งที่ปรินเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวบอกแอดมินนะคะให้แอดมินตัดเทปนี้ช่วงนี้เอาไปเข้าคอร์สตีแตกกฎจัก,กรวาลแตกชานกดแรงดึงดูดตามนั้นนะคะฉะนั้นสรุปลืมกรรมก็คือลืมแต่ไม่ใช่ไม่สำนึกลืมเพื่อที่จะยกฐานจิต ไม่อย่างนั้นเราจะยกฐานจิตไม่ได้แล้วถ้าเรายังรู้สึกผิดตลอดเวลาเราจะปฏิเสธสิ่งดีๆในชีวิตจากจิตใต้สำนึกโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นเราควรที่จะทําจิตว่างๆเหมือนเราเซตซีโร่ตัวเองฉันยังไม่เคยทําอะไรมาเลยในชีวิตผิดถูกเพื่อนำตัวเองไปอยู่กับตอนแรกก็ต้องมีผู้นำก่อนมีผู้นำเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์แต่อย่าไปเกาะติดท่านเป็นเหาฉลามนะคะเราทุกคนจะต้องจบเกมด้วยตัวเอง สิ่งที่อาจารย์ตัวจริงต้องการคือต้องการให้ลูกศิษย์ปฏิบัติได้อย่างน้อยเท่าตนหรือเหนือกว่าตนนั่นคือครูที่แท้จริงคงไม่มีใครต้องการให้เราไปเกาะติดท่านอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องทำงานของตัวเราด้วยนะคะนั่นคือทั้งหมดของรายการในวันนี้ ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณคุรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณได้เลือกคิดพูดทำและดำรงค่ะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวง ขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยโอบอุ้มค้ำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะคะแม่500ล้านหลังบ้าน <laughs> เจนละพรบอกว่าถ้ามันสมัครสมาชิกช่องยากนักเนี่ยก็โอนให้แม่เลยจบจบ <laughs> ขอบคุณนะคะโอนให้แม่นี่เสียภาษีอ่านเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ